ในต้นไม้มงคลนะฮะชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกฮะเศรษฐีเรือนนอกดูง่ายฮะก็คือจะมีริ้วสีขาวอยู่ขอบใบนะฮะถ้าริ้วสีขาวอยู่ขอบใบก็เขาเรียกว่าเศรษฐีเรือนนอกถ้าอยู่ตรงกลางก็จะเป็นเศรษฐีเรือนในนะฮะอันนี้ปกติจะไม่เห็นดอกฮะแต่ตัวนี้มีดอกด้วยโชคลาภโชคลาภครับโชคลาภไม่มีโชคลาภดูกันชัดๆฮะสวยนะครับตั้งไว้โต๊ะทำงานก็ได้นะฮะไม้มงคลนะครับ